250 มิลลิลิตรเหมือนกันนะคะผงวุ้นใช้1อยู่1ช้อนชาค่ะผงวุ้นใช้ได้ทุกยี่ห้อนะคะน้ำตาลทราย80 กรัมค่ะเกลือป่นครึ่งของครึ่งช้อนชาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นก็เทน้ำเปล่าลงไปในหม้อเลยค่ะน้ำเปล่า250 มิลลิลิตรผงวุ้นนะคะ1ช้อนชาค่ะโรยลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็คนให้ผงวุ้นนะคะละลายเข้ากับน้ำเปล่าแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะหรือจนกว่าผงวุ้นจะอิ่มตัวนะคะค่ะแล้วก็นำน้ำวุ้นที่เราแช่ผงวุ้นไว้เมื่อกี้นะคะมาตั้งไฟเนาะต้มไปเรื่อยๆนะคะคนตลอดเพื่อไม่ให้ผงวุ้นเนี่ยติดกันแล้วก็ขูดบริเวณขอบหม้อลงด้วยนะคะเพื่อที่ว่าผงวุ้นจะได้ละลายหมดเนาะจะได้ไม่เกิดปัญหาวุ้นคายน้ำนะคะพอเราต้มจนผงวุ้นละลายหมดแล้วเนี่ยก็จะได้น้ำวุ้นใสๆเนาะนี่นะคะสังเกตได้เลยว่าจะไม่มีเม็ดวุ้นอยู่ติดอยู่ที่ช้อนเนาะเสร็จแล้วเราก็หรี่ไฟลงค่ะแล้วก็จะเติมกะทินะคะ250 มิลลิลิตรเติมลงไปเลยคนให้กะทิกับน้ำวุ้นที่เราต้มเนี่ยเข้ากันเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทราย80 กรัมเทลงไปเลยเกลือค่ะเกลือป่นครึ่งของครึ่งช้อนชาเสร็จแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำตาลทรายและเกลือจะละลายหมดนะหลังจากนั้นเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะเอาละค่ะเราจะมาเริ่มทำวุ้นเค้กดอกกุหลาบของเรากันเลยนะคะนี่คือขั้นตอนแรกค่ะแล้วก็ตักแบ่งวุ้นกะทิของเรามานี่พิมพ์รูปดอกกุหลาบของเรานะคะแล้วก็จะเอาวุ้นกะทิเนี่ยสีขาวหยอดลงไปตามกลีบกุหลาบค่ะเพื่อให้ดูแบบมีมิติแล้วก็สวยงามเนที่เราหยอดตามกลีบกุหลาบเนาะแล้วก็จะพักไว้ตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะไปทำวุ้นน้ำใสกันนะคะเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็มาดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันก่อนเนาะวัตถุดิบของเราก็จะมีน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่า500 มิลลิลิตรน้ำตาลทราย80 กรัมผงวุ้นนะคะ1ช้อนชาผงวุ้นใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยค่ะก่อนอื่นก็เทน้ำเปล่าลงไปในหม้อเลยนะคะตักผงวุ้น1ช้อนชาโรยลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็คนนะคะให้ผงวุ้น
ุ้นเนี่ยละลายเข้ากับน้ำเปล่าก่อนเพื่อว่าให้ผงวุ้นเนี่ยอิ่มตัวนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีเนาะนี่ค่ะหลังจากที่เราแช่ผงวุ้นไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็นำมาตั้งไฟนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดนะคะพอผงวุ้นละลายหมดแล้วก็จะได้น้ำวุ้นใสๆแบบนี้แล้วก็เติมน้ำตาลทรายค่ะ80กรัมเทลงไปเลยหลังจากนั้นค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายหมดเนาะตอนที่2กันนะคะนี่ก็เป็นวุ้นน้ำใสที่เราต้มเมื่อกี้นี่เองแล้วก็จะมาผสมสีผสมอาหารสีแดงค่ะเพื่อทำในส่วนของวุ้นกุหลาบนั่นเองค่ะพอเราคนเข้ากันได้ที่แล้วนะคะเราก็เทวุ้นน้ำใสสีแดงค่ะลงไปในพิมพ์ดอกกุหลาบของเราเลยนี่แล้วก็จะพักไว้นะคะให้วุ้นในส่วนสีแดงเนี่ยเซตตัวก่อนนะคะเสร็จแล้วเราถึงจะทำวุ้นกะทิเนี่ยมาปิดท้ายค่ะนี่ค่ะหลังจากที่วุ้นกุหลาบของเราเนี่ยเซตตัวแล้วนะคะเอานิ้วจิ้มๆดูได้เนาะมันจะดึงๆนะคะแล้วก็จะหยอดขั้นตอนสุดท้ายก็คือวุ้นกะทิค่ะแล้วก็เอาวุ้นกะทินะคะมาแล้วก็ค่อยๆหยอดลงไปค่ะโดยใช้ช้อนรองเนาะกันมันจะทะลุไปด้านหน้านะคะแล้วก็ตักที่มันเป็นฟองออกเนาะแบบนี้แค่นี้เองค่ะแล้วก็จะพักไว้นะคะให้วุ้นเค้กกุหลาบของเราเนี่ยเซตตัวก่อนเสร็จแล้วเราถึงจะนำเข้าตู้เย็นนะคะเพื่อไปแช่เย็นให้ทานอร่อยๆเนาะนี่ค่ะวุ้นเค้กกุหลาบวาเลนไทน์ของเราก็เซตตัวเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็นำมาแช่ตู้เย็นในช่องธรรมดาค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปแกะดูความงามของวุ้นเค้กดอกกุหลาบวาเลนไทน์ของเรากันค่ะวุ้นเค้กกุหลาบวาเลนไทน์ของเรานำออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะต่อไปเราจะมาแกะกันค่ะวิธีการแกะก็ดึงแบบนี้เนาะดึงให้ตัววุ้นเนี่ยออกห่างจากซิลิโคนนะคะเสร็จแล้วก็คว่ำลงนี่ค่ะหูสวยงามมากเลยนะคะแทนเห็นไหมคะเป็นวุ้นเค้กกุหลาบที่ทำง่ายแล้วก็สวยงามมากๆเลยนี่ค่ะวุ้นเค้กกุหลาบวาเลนไทน์ที่ทำง่ายๆทำเองได้ที่บ้านเลยนะคะเอาไปเป็นของขวัญของฝากสำหรับเทศกาลวันวาเลนไทน์นี้นะคะเป็นวุ้นเค้กที่ทำง่ายสวยงามอีกรูปแบบนึงนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถทำขายก็ได้เช่นกันนะคะแบบนี้เป็นวุ้นเค้กดอกกุหลาบค่ะสวยงามมากThank you.
Subscribe ช่องวุ้นแฟนซีกันด้วยนะคะ